แล้วจะหาว่าไม่มีของเล่นลุงมีของเล่นเยอะนะลุงมีเยอะๆนะเดี๋ยวจะรู้ว่าของเล่นมันคืออะไรเดี๋ยวจะรู้ไผเป็นไผกันเลยอ้าวเอาเลยเตรียมพร้อมพลังงานโฟตอนนะครับซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังจะส่งให้ถึงบ้านนะครับเอาเลยพร้อมเลยอันแน่กำลังดูหนังกันปิดไฟใส่กลอนแล้วเข้ามุ้งนอนนนึกถึงใบหน้าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วนะ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 เดี๋ยวดูอย่าลืมหายใจนะครับงับอากาศเข้าไปก่อนครับตามสไตล์ของไททันแมนไว้ต่อเนาะปึ๊บนี่อะไรเนาะเกิดขึ้นในกอไผ่นั้นใจเย็นลุงก็หาเหลี่ยมมันก็มันไม่มีเหลี่ยมดูสิประหลาดไหมคะแปลกนะลุงมีของแปลกๆนะยอดแห่งพลังงานนะเนี่ยค่อยๆสูดหายใจเข้าไปกระดานานสิ่งที่ได้ก็คือในร่างกายจะมีความร้อนเพิ่มขึ้นครับความร้อนเพิ่มขึ้นตรงนี้แหละมันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันก็ได้หรือสร้างภูมิต้านทานก็ได้จะเรียกว่าภูมิต้านทานก็ได้ภูมิคุ้มกันก็ได้แต่สำหรับลุงส่วนตัวส่วนตัวนะลุงใช้คำพูดว่าเป็นภูมิปกป้องคุ้มครองตัวเราแล้วก็ป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าใช่ไหมลุงจะตามด้วยเขาว่าทุกทีแหละโอเคนะนั่นเขาว่าแต่เราว่าถ้าลุงว่ามันทำอะไรลุงไม่ได้หรอกท้ามันด้วยนักวิชาการที่ว่าแน่ๆเห็นตัวมันเอามาแต่กินให้ดูมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ให้รู้จมูกใครงี้ดีกว่าอยู่น้ำลายใครงี้ดีกว่ามานี่นะเอาจมูกมาน้ำลายมาลุงจะจัดการเองเห็นเขาบอกมันติดต่อจังนะครับเห็นไหมลุงท้ามถึงขนาดนั้นนะครับไม่กลัวทำไมนะก็เพราะว่ารู้เขารู้เรื่องไงเรารู้มันว่ามันเป็นเพียงแค่คลื่นเรารู้มันว่าเป็นเพียงแค่พลังงานไม่บริสุทธิ์เรามันต้องพลังงานที่บริสุทธิ์เท่านั้นนะฮะที่จะป้องกันตัวเราเองได้ไม่ได้ไปฆ่ามันที่ว่าไม่ได้ไปทำลายมันสักนิดเดียวเพียงแต่ว่าเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวของเราเองเมื่อเรารู้ตัวว่าเราป้องกันได้ก็จะไปกลัวไปทำไมล่ะไปไหนก็ไม่ต้องปิดปากปิดจมูกไปแล้วจริงยกเว้นโดยมารยาททางสังคมหรือโดยเงื่อนไขกติกาของทางราชการเขาได้ประกาศในภาพรวมนะถ้าส่วนบุคคลโอ้ยสบายดูนี่มีปัญหาไหวไหมสังเกตแสงนะจะไม่เหมือนได้หลายครั้งนะสังเกตให้ดีนะมันจะประหลาดประหลาดบอกว่าลุงมีของเล่นเยอะจะแบบไหนล่ะเอาแบบวิวสมาราก็ได้เป็นแบบดูสบายแล้วแน่ว่าเปลี่ยนเวอร์ชันได้เลยเห็นยังเปลี่ยนเวอร์ชันสบายบอกแล้วเล่นโฟตอนลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงเห็นไหมโอ้ถ้าพูดคำนี้นักวิทยาศาสตร์ท็อปไฟนักวิทยาศาสตร์สาขาฟิสิกส์นะฮะ
ถ้าเป็นสาขาชีวเคมีหนีไปไกลเลยบอกให้ก็ได้หนีไปไกลไม่รู้ภาษีภาษาหรอกจริงนักเคมีไม่รู้ภาษีภาษาหรอกให้ก็ได้โอเคไหม นักชีวะก็ไม่รู้ภาษีภาษาเหมือนกันนะครับต้องนักฟิสิกส์ระดับท็อปไฟนะจึงจะรู้ภาษาคำนี้นะพลังงานโฟตอนให้มันชัดภาษาลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงหรือพูดคำเดียวจบพลังงานของแสงก็ได้เพราะแสงคือพลังงานอยู่แล้วล่ะแสงคือคลื่นแสงคือความถี่คลื่นของความถี่มันของคู่กันมันสมบัติเดียวกันได้ถ้าพูดถึงคลื่นก็ต้องพูดถึงความถี่คลื่นความถี่คือสมบัติเดียวกันได้ได้ครับไหวไหมสูดหายใจออกครับขอให้ทำตัวทำกายทำใจเป็นผู้รับที่ดีนะครับก็จะได้นะครับสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะฮะเป็นของไม่ได้สูญเสียอะไรอย่าลืมนะเป้าหมายเราคือปกป้องคุ้มครองตัวเรานะครับหรือในหนึ่งบอกสร้างภูมิต้านทานให้เกิดขึ้นในตัวเรามากๆยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าย้ำที่เขาว่าจำตรงนั้นเรากำลังว่าของเรานะครับเรามีสิทธิโดยชอบธรรมจะป้องกันตัวเองอันนี้คือหลักธรรมชาตินะครับเป็นตัวให้เข้าใจธรรมชาติอ้าวเปลี่ยนสียังได้ไม่ได้หลักลุงนี่สบายอยู่แล้วเปิดเอาสีอะไรอีก บอกแล้วบอกว่าลุงมีของเล่นเยอะดูสิครับมหัศจรรย์นะฮะอัศจรหันกรัญยออัศจรรย์จริงหนอมันตัวของข้าเจ๋งไหมเอาให้ชัดกว่านี้ก็ได้ตื่นเห็นยังเอาให้เจ๋งกว่านี้ก็ได้เห็นยังเห็นยังเห็นโคโรนาไหมฮะนั่นรอบๆเห็นไหมครับโคโรนามีอะไรคือไวรัสโคโรนาคำว่าโคโรนาก็คือเห็นยังชัดไหมครับชัดไหมโคโรนาเอาชัดๆอย่างได้ไม่มีปัญหาหรอกลุงไม่มีปัญหาได้หมดแหละ โคโรนาจะมีอะไรมันจะสู้นัวว่าได้ไง นัวว่าเคยได้ ก็ค่อยๆทำความเข้าใจครับความจริงแล้วก็ใช้ภาษาเดียวกันนี่แหละครับเรียนภาษาพ่อขุนคือภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยนำมาเป็นของกลางที่ใช้เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจให้ตรงกันนะครับจำหน่อยครับภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เอาไว้ให้เป็นของกลางสำหรับลูกไทยหลานไทยของกลางที่ว่านี้เอาไว้สื่อสารกันหลายๆเรื่องทุกๆเรื่องให้เข้าใจให้ตรงกันทำไมคนไทยถึงทะเลาะ กันจังยิ่งกลุ่มชิงอำนาจทะเลาะกันก็เพราะว่าไม่เข้าใจภาษาพวกขุนกลุ่มแยกอำนาจกันเนี่ยบอกให้เลยเชื่อคนไม่ยายกินได้เลยไม่เคยถูกกันนะครับ
ตราบจนกว่าจะมีผู้คนที่ยอมรับว่าภาษาไทยคือภาษาของพระอรหันต์ที่ได้รังสรรค์เป็นสื่อกลางถ้าหากว่าเข้าใจตรงกันแล้วจะไม่ทะเลาะกันอีกนานไหมก็อีกนานไหมจึงจะไม่ทะเลาะกันครับนานหน่อยครับไม่เกินกี่ปีดีวะเนี่ยเด็กเกิดหลังวันที่1มกราคมปี37ขณะนี้เขามีอายุประมาณสัก25 26ปีถ้าเขาเรียนหนังสือมีโอกาสได้เรียนต่อเนื่องนะครับเขาจบโทเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเด็กรุ่นนี้กำลังเรียนเอกอยู่นะครับถ้าคนไหนที่ยังเรียนต่อเนื่องนะเอกอีกประมาณสัก3ปีไม่ถึงดีแล้วมั้งจบเอกทำงานอีกไม่เกิน5ปีรอเขาฮะรออีกสัก10ปีได้ไหมเผื่อเรือประกาศเนาะ10ปีเด็กรุ่นนี้แหละครับก็จะมาเกลี่ยให้หมดนะพอเวลาเขาเกลี่ยเขาจะเกลี่ยอะไรก่อนใช่ไหมกฎหมายครับเขาจะเกลี่ยกฎหมายก่อนเพราะกฎหมายเป็นกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมมีเยอะมากก็จะมาปรับกฎหมายใหม่หมดเพราะเด็กรุ่นนี้เขาจะยึดมั่นถือมั่นในความถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคอยู่ภายใต้เงื่อนไขของธรรมชาติกฎหมายทุกประเทศในโลกใบนี้คนออกกฎหมายปุ๊บเป็นคนที่มีอำนาจนะครับแล้วก็ตอบสนองผู้มีอำนาจนั่นแหละครับจำหน่อยครับตรงนี้จำหน่อยน่าจำน่าจำน่าจำสังเกตไหมครับผู้มีอำนาจแอบก็บอกใช้กฎหมายเห็นไหมสังเกตไหมครับใช้กฎหมายนะเพราะว่าต้องขออนุญาตใช้คำนี้นะครับว่าขออนุญาตแล้วนะไม่มีปัญญาใช้วิธีอื่น ได้กฎหมายกฎหมายนะครับเอาเถอะเพราะฉะนั้นก็ละอยากจะให้กรุณาพิจารณาไม่ใช่อะไรครับผมเองก็ไม่ใช่ว่าจะมาพูดจาเพื่อให้มันเกิดความแตกแยกอะไรหรอกครับให้สังเกตทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเด็กรุ่นนี้ก็จะมาเกลี่ยอีกทีเพราะต่อไปจะมีคำว่าถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคกฎหมายมันจะออกมารูปแบบที่หน้าที่สิทธิเสรีภาพรับผิดรับชอบอำนาจและอิสรภาพหน้าที่สิทธิอำนาจ3คำนี้ทุกคนจะเข้าใจหน้าที่สิทธิและอำนาจบอกให้ทราบไว้นะครับทุกวันนี้หัวไร่ปลายนาไม่รู้จักหน้าที่คืออะไรสิทธิคืออะไรจะเอาแต่สิทธิอย่างเดียวหน้าที่ไม่ได้ตระหนักผู้ที่มีอำนาจก็ใช้อำนาจแม่งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงสิทธิมนุษย์จะกับเท่าไหร่งงไหมครับนี่มันไปต่อไม่ได้คือตรงนี้เอง งงไหมออกกฎหมายก็เพื่ออำนาจนี่ครับนี่แหละที่มันไปต่อไม่ได้คือตรงนี้นะงั้นระบบอำนาจมันก็จะสลายครับนะระบบอำนาจจะสลายไปเองนะมันจะค่อยร่อยรอไปเองสุดท้ายแล้วมันจะมาเป็นระบบเสมอภาคไงถูกต้องเป็นธรรมเสมอภาคโดยยึดหน้าที่สิทธิอำนาจเสรีภาพรับผิดรับชอบและอิสรภาพในที่สุดมีอยู่7อย่างเดี๋ยวนับนิ้วก่อนหน้าที่สิทธิอำนาจรับผิดรับชอบเสรีภาพและอิสรภาพทั้งหมดก็7
มันจะมาแทนศีลนะครับทีนี้มันจะมาแทนหลักศาสนาบอกให้กระดาษแทนศีลมันจะใช้ได้จริงไงฮะต่อไปพวกศีลธรรมเมตตาธรรมคุณธรรมอยู่ในใจจะอยู่ในทางลึกทุกคนจะเข้าใจคำว่าเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขามากยิ่งขึ้นมันจะพัฒนาไปเองและความเจริญงอกงามของมนุษยชาติจะมีมากขึ้นเป็นลำดับเชื่อว่าไวรัสโคโรนาเนี่ยมันยังติดอยู่ในโลกใบนี้อีกอย่างน้อย50ปีได้ไหมเห็นไหมครับ เอา50ปีมากเกินไปหรือเปล่านะฮะเอาลดครึ่งหนึ่งก็แล้วกัน เหลือ25ปีนะฮะคำว่าโคโรนาเนี่ยจะติดตราตึงใจกับมนุษยชาติอยู่ใช้เวลาแบบ25ปีแล้วนะที่จะสาประเทศไหนล็อกดาวน์ก็พังไปประเทศไหนที่จะใช้หลักนิเวศวิทยาสัตว์ตัวไหนอ่อนแอก็ไปไหนแข็งแรงก็อยู่ต่อจริงไปถึงตอนนั้นน่ะกว่าถั่วจะสุกงาก็จะไหม้หมดอ่ะเพราะถ้าหากว่าไม่มีการทำงานรัฐะก็เก็บภาษีไม่ได้เงินมาจากไหนโยมกู้ยืมใช่ไหมใครจะให้กู้ใครจะให้ยืมเนี่ยพิมเอสุดท้ายพิมเอใช้เอสุดท้ายก็เป็นอย่างนั้นนะจริงก็ค่อยดูกันแล้วกันเก็บภาษีไม่ได้อะไรมาใช้จ่ายกันก็ไม่มีงานทำมันทำงานไม่ได้อะมัวแต่ล็อกดาวน์ก็อยู่อย่างเงี้ยทีนี้กว่าถั่วจะสุกงาจะไหม้เนี่ยพวกที่จะไม่มีกินจะตายก่อนตรงนั้นแหละครับอะไรจะเกิดขึ้นโบราณบอกว่าอย่าเอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุงมันจะกลับขั้วนะฮะไม้ซีกมันจะดันไม่ซุงอย่างนี้ปลาซิวจะริมจะรุมจระเข้ก็แค่นั้นครับจระเข้จะขยับตัวไม่ได้ต่อมนุษย์อย่าลืมนะครับมนุษย์นี่สร้างสรรค์ก็คือมนุษย์นะครับเข้าไปดวงดาวดวงไหนแล้วคือนั่นคือมนุษย์สร้างสรรค์ใช่ไหมครับแม้แต่เทคโนโลยีที่ใช้ทุกวันนี้คือมันสร้างสรรค์ใช่ไหมฮะเออแล้วทำลายมีไหมล่ะทีนี้ทำลายจะมากกว่าสร้างสรรค์นะบอกให้ทราบไว้นะครับเพราะฉะนั้นก็โปรดเข้าใจตามนี้หน่อยแล้วกันนะสำหรับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพโดยยิ่งฝากต่อไปยังบุคคลที่มีอำนาจวาสนามากๆหน่อยถ้าหากว่ายังหลับไม่รู้คู่ไม่เห็นนั่งนิ่งนอนใจอยู่เด็กเกิดหลังมกราคม37เขาจะเติบโตไปเรื่อยๆนะครับพวกเท่าชะลาแก่ชะลาก็จะล้มหายตายจากหมดนะครับคนรุ่นใหม่จะเข้ามาอย่าไปคิดว่าคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกน้องใกล้ตัวอายุ40 45เนี่ยอายุ45ประมาณนั้นฮะอย่าคิดว่าเขาเล่นกับผู้ใหญ่นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับเด็กรุ่นนี้อายุ45เขาจะเล่นกับลูกรุ่นต่อๆไปนะครับรุ่นใหญ่เขาเพียงแต่บอกใช่แล้วครับนายแค่นั้นเองนะครับถึงบทสั่งการนะเขาไม่เล่นด้วยแน่ไม่รู้ไว้จะบอกให้ทราบนะแล้วมันจะกลายเป็นตลกเข้ามาหาตัวเองนะมันจะตลกเข้ามาหาผู้สั่งทันทีนะครับ
พราะเขาจะมองเห็นเด็กเขาจะมีใจมันมีความเมตตาสูงลุงเล่าให้ฟังแล้วช่วยแล้วก็สังเกตหน่อยก็แล้วกันนะลุงออกเตือนนะนะจ๊ะนะจ๊ะเอาล่ะพอแล้วนะหวังว่าลุงให้ความเห็นก็แตกต่างเรื่องของอีกครั้งหนึ่งฮะพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนี่แหละคือใช่แหละเพราะนั้นท่านอยู่หน้าจอที่รับท่านรับเต็มๆเนี่ยไม่เหมือนใครหรอกออกในกระดาษโอเคเนาะโอเคแล้วเชื่อเอาละสามสองโป๊ะเช๊ะนี่นี่เปลี่ยนมารูปแบบแรกลุงนี่ไม่ได้หลายรูปแบบจ้ะสารพัดนี่ดูดีๆพอแล้วเนาะนี่มลชาเห็นแต่หน้าตาเหมือนผีหลอกใช่ไหมลูกหน้าตาเหมือนผีหลอกตอนนี้โอเคถือว่าจบข่าวแล้วชาปึ๊บเอาละอ่ะต่อไปก็เอานะแต่มาก็พิมพ์ความรู้สึกมาครับผมรู้สึกอย่างไรนะครับพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงนะคำว่าโฟตอนเนี่ยเป็นภาษาสูงสุดแล้วนะฮะของทางด้านฟิสิกส์ไม่น่าจะมีภาษาอะไรเกินไปกว่าโฟตอนแล้วนะครับที่เขาใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับ อ้าวพิมพ์มาเลยรู้สึกอย่างไรอธิบายความรู้สึกเมื่อได้รับพลังงานบริสุทธิ์ผ่านแสงผ่านแสงของลุงออกไปแล้วครับมาเลยจะคอยสัก1 หรือ 2 นาทีโป๊ะมีใครขึ้นก่อนมีบอลุงแกล้งทำนั่นเนี่ยแกล้งทำให้เห็นหน้าลุงงั้นอยู่ในจอมันเล่นแสงอย่างเดียวมันก็ได้ใช่ไหมแค่เล่นแสงมันก็ได้แล้วนี่อะไรใช่ไหมเห็นอย่างเห็นอย่างง่ายๆสบายสบายรับพลังงานแสงส่องที่หน้าและหลับตามีอาการหาวจนน้ำตาไหลช้าคุณเรนูนครดูอะไรวะเรนูนี่สกลนครมาเรนูรู้สึกยุบยิบที่ฝ่ามือสองข้างร้อนตัวน้ำลายเยอะเลยในคุณสมฤทธิ์นะครับเอามีใครอีกว่ามาตามความรู้สึกนะครับมาตามความรู้สึกออกมาตามความรู้สึกเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คง
ให้มันไหลลงไหลลงไหลลงทะเลเอามาแล้วลุงจะได้กลับบ้าน2:26เข้าไปแล้วเชียร์แล้วเชียร์มีแค่นี้แหละว่าไม่น้อยจังเลยวันนี้หรือว่าลุงเล่นมากเกินไปไม่จริงจังรถตุ๊กๆเรนูนครอยู่นครพนมก็โอเคอยู่จังหวัดนครพนมนั่นแหละดีจังเลย คุณนายตุ๊กๆก็เพิ่งรู้นั่นเองถ้าลูกสาวไม่มาวันนี้ไม่รู้เลยลูกสาวเขารับได้รับไม่สงไปเลยนะให้ดูไว้นะครับได้หายทันที100%ด้วยนะครับอันนี้เขาเวียนหัวเวียนตาลายเจอ2 มือเปล่าลุงเดียวได้ทั้งหมดอ่ะก็มาตั้งหลายคนครับเนาะ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 นั่นแหละนั่นแหละตัวร้อนหาวหน้าตาไหลน้ำตาไหลโอ้น้ำตาไหลชาร้องไห้เปล่าหนูน้ำตาไหลหายใจดีลุงช่วยหนูด้วยเวลาพิมพ์เนี่ยคำว่าหนูเนี่ยหอหีบนะนอหนูและสระอุนะพิมพ์หอหีบก่อนตามด้วยนอหนูแล้วใส่สระอุเอ้ยใส่สระอูจะเป็นหนูเออมันผิดที่หอหีบสระอุ ลุงก็อ่านเพี้ยนให้เลยนะครับขยับเนื้อตัวแล้วลั่นกรุบกรับเลยเรือออกไปก็โล่งสุดขีดเลยคุณเนตรดาวเนตรดาวอยู่วันนั้นแพร่แน่นอนออดออดเนตรดาวจังหวัดแพร่นะครับหายใจโล่งใจเต้นแรงขณะที่รับแสงค่ะคุณยุพเรศยุพเรศโอเคหายใจโล่งใจเต้นหัวใจเต้นแรงนะมันบ่งบอกให้รู้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจจะแข็งแรงนะจำได้ครับตัวนี้เข้าตาสู่ใจนะแสงมันเข้าตามันจะพุ่งตรงไปยังขั้วหัวใจนะกระตุ้นให้หัวใจเต้นเร็วแรงคำว่าแรงตัวนี้ทำให้กล้ามเนื้อของหัวใจแข็งแรงเมื่อแข็งแรงมันก็จะมีคำว่าสูบฉีดเลือดได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพสูงจำหน่อยครับตัวนี้จำหน่อยนะสูบฉีดเลือดดีและมีประสิทธิภาพสูงโอเคนะน่าจำนะภาษาหลวงน่าจำนะแล้วถามว่าถ้ามันสูบฉีดดีแรงความดันไม่ขึ้นสูงเหรอพลังงานตัวนี้มันจะไปสลายไขมันให้ด้วยนะครับสลายไขมันของเส้นเลือดด้วยนะเพราะฉะนั้นมันจะไหลเวียนได้อย่างสะดวกเพราะฉะนั้นจึงไม่มีคำว่าความดันสูงคือระบบการเข้าและออกมันจะบาลานซ์กันมันจะเท่ากันนะระหว่างเลือดเข้าหัวใจกับเลือดออกจากหัวใจนะครับเข้าหัวใจที่เขาเรียกกันว่าอะไรล่ะความดันเลือดตัวเลขตัวบนตัวล่างตัวบนทั่วไปก็120120อะไรความดันประหลอดใช่ไหมนั่นตัวล่างก็90 85 90ถือว่าสุดยอดนะครับแต่บางคนบางท่านความดัน200ตัวบนนะ200ตัวล่าง100กว่าสบายเลยมันทำงานได้เพราะนั้นสแตนดาร์ดที่เขาใช้กันนะมันใช้ทุกคนไม่ได้หรอกเห็นไหมเพราะมัน
ร่างกายใครร่างกายมันมีคําว่าอัตโนมัติแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจมันทํางานโดยอัตโนมัติมันจะเร็วจะช้าก็ต่อเมื่ออยู่ที่เราทํางานหรือออกกําลังกายหรือว่าการใช้พลังงานเช่นเวลาวิ่งเร็วหัวใจต้องเต้นเร็วแน่นอนอยู่เฉยๆนะเฉยก็หัวใจก็ไม่เต้นเร็วนะครับโดยประมาณ60-80ครั้งต่อนาทีหัวใจนี่เนี่ยโดยปกติทั่วไปนะครับแต่ถ้าวิ่งขึ้นมาเมื่อไหร่100 เมตรไปกลับมันขึ้นปาดขึ้นไป100ทันทีแหละครับหัวใจอย่างนี้เป็นต้นต้องเข้าใจเขาปรับไปตามการเคลื่อนที่อาการเคลื่อนไหวของตัวเราเองหัวใจมันออโตเมติมันทำงานตรงนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเอาค่ามันมากจนเกินไปนะขอให้มีคำว่าสบายตัวสบายเนื้อสบายตัวให้ยึดหลักคำว่าสบายเนื้อสบายตัวนี่เป็นหลักหิวกินง่วงนอนร้อนอาบน้ำประมาณนั้นนะครับร่างกายไม่ติดขัดอึดอัดมีแค่นี้เองนะเป็นหลักการง่ายๆของเราที่ใช้กันนะครับพลังงานแสงของลุงเหมือนกับการทำงานของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงมายังโลกใช่ไหมคะได้ใช่ครับตอบเลยใช่เลยครับนะจะเอาสีอะไรก็ได้พูดยังกับว่าเป็นเจ้าของดวงอาทิตย์ดวงนี้ลุงบอกแล้วพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในศูนย์กลางดวงอาทิตย์ก็พูดแล้วใช่ไหมฮะก็บอกอยู่แล้วร้อนมากๆเลยค่ะหน้าและทั้งตัวค่ะร้อนมากๆค่ะทั้งหน้าและทั้งตัวค่ะดังตุบตับตุบตับเต้นหาวน้ำตาไหลน้ำมูกไม่หยุดฟังให้ดีนะน้ำตาไหลน้ำมูกไม่หยุดจนกระทั่งลุงหยุดแสงค่ะหยุดแสงก็น้ำมูกหยุดน้ำตาหลุดหยุดนะครับขอบคุณมากๆ Thank you very big นั่นเองนะครับคุณสุชาดาเนาะหาวหนักมากเลยค่ะแปลว่าร่างกายต้องการออกซิเจนเยอะๆนะครับหาวไปนะครับหาวอย่าให้ขากรรไกรค้างกันเลย จริงนะพวกหาวอ้าวอเลยนะงับไม่ได้เลยขากรรไกรค้างการไกลค้างเอากลับไม่ยากนะครับไม่รู้ว่านะถ้ารู้ว่าค้างแล้วก็นะมีนะฮะเคยมีนะครับนะถ้าผู้ใดก็ตามที่อยู่ใกล้กับบุคคลที่ขาไกลค้างนะการช่วยเหลือจริงๆนะฮะจับสองข้างใต้หูนะครับขยับปุ๊บเดี๋ยวเองนะขาไกลค้างเวลาหาวเหอคุณนะเวลามันค้างมันงับเอาลงไม่ได้ทรมานนะให้รู้ว่าคนค้างนี่ถ้าหากว่าไม่ไหวก็ส่งโรงหมอนั่นเองนะครับโรงหมอก็ทำแป๊บเดียวเขาฉีดยาให้ยาสลบนิดเดียวเองเขาก็จะปรับเข้าที่นะครับหมอก็ให้ยาสลบแป๊บเดียวคล้ายๆกับว่าทำให้ไม่มีสตินั่นเองครับแป๊บเดียว คุณยุพเรศเดี๋ยวนะหายใจโล่งใจเต้นแรงขณะที่รับแสงโอเคครับก็ได้ตามที่ว่านี่นะครับมีอีกไหมฝั่งเฟสไม่มีกระดูกกระเดกเลยวันนี้โอเคนะได้ที่นะก็ขอให้รับกันค่อนข้างมากๆเอาไว้ครับพวกพลังงานตรงนี้ได้ฟรีครับส่วนภาษาที่ลุงใช้เข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างก็ไม่มีปัญหาพรุ่งนี้ก็ฟังๆใหม่คนไหนเข้าใจง่ายเข้าใจไวก็ถือว่าดีมากนะครับ
แค่นั้นเองอย่าเป็นทางการจนเกินไปนะอย่าเป็นวิธีการจนเกินไปมันไม่เข้านะครับงั้นอย่าถือสาภาษาลุงก็แล้วกันเนอะภาษาลุงก็ไปอย่างนั้นแหละ จบเนาะเอาละจบก็จบพรุ่งนี้ก็คนไหนทำงานทำงานต่อเนาะคนไหนหยุดงานก็หยุดไปแต่ความจริงคนทำงานหยุดไม่ได้หรอกเร่งทำงานเนี่ยครับสำหรับคนที่รักงานชอบงานเนี่ยอยู่ไหนก็ทำงานจะทำแบบทำงานที่เป็นความคิดไงจะทำงานโอเคนะพรุ่งนี้จะทำอะไรก็ทำโดยเฉพาะยิ่งการประกอบช่องอาชีพชอบตามปกติจะซื้อจะขายอะไรจะทำอะไรซื้อกินไม่หมดก็กินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้แล้วเหลือขอทุกคนทุกท่านเนาะดีไหมดีนะลุงว่าดีนะหรือใครว่าไม่ดีก็ไม่ว่าอะไรกันนะ อะไรการกระทำที่ปกป้องคุ้มครองปกป้องคุ้มครองตัวเราด้วยการงานของเราด้วยหมู่บริวารของเราด้วยและทรัพย์สินคานของเราที่หามาด้วยปกป้องคุ้มครองตัวเรามันก็เป็นหลักการของเราอยู่แล้วเนาะใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงลุงว่างั้นนะแต่เดินทางก็เดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับดีไหมพี่ก่อนจากกันสุขเถิดสุขเถิดชาวประชาลุงงอกลุงงอก abnormal และ unconsciousขออนุญาตมาคุ้มภัยที่ในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่ลั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผมตะแลนตะแลนตะแลนเนี่ยจะไปยากอะไรดูคลื่นเนี่ยถ้าบีบเข้าไปเนี่ยลักษณะมันคือคลื่นยาวถ้ามันคลื่นสั้นเนี่ยยิ่งบีบเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่บีบเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่จนกระทั่ง
แล้วความถี่ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นความถี่ก็ยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นยิ่งบีบเข้าไปยิ่งสูงขึ้นบีบเข้ามาจนทั้งเซตซีโร่ถึงเซตซีโร่คำว่าเซตซีโร่ผมหมายความตรงนี้ไอ้ตรงที่มันเป็นฉากซีโร่นี่ตรงนี้เนี่ยเซตซีโร่แปลว่าถ้าหากว่าไม่มีคลื่นโอ้โหแต่ความถี่เนี่ย